สวัสดีค่ะผมเคนะครับหนูยูค่ะยูยูเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวันเฮลไหมครับไม่เคยอ่ะมันคืออะไรเหรอคะพี่เคอ๋อวันเฮลหรือสุขภาพหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นแนวคิดที่ตระหนักว่าสุขภาพของคนเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพของสัตว์และสิ่งแวดล้อมดังนั้นการที่จะให้คนมีสุขภาพที่ดีได้เนี่ยเราต้องมีการดำเนินการส่งเสริมให้ทั้งสัตว์และสิ่งแวดล้อมมีสุขภาพและคุณภาพที่ดีด้วยนะครับโดยเรื่องนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติจนถึงระดับโลกเลยนะโหอย่างนี้ก็ต้องมีคนทำงานร่วมกันตั้งเยอะนะสิแล้วจะให้คนมาทำงานด้วยกันได้ยังไงล่ะอันนี้เนี่ยไม่ยากเลยยูถ้าแต่ละคนมีสมรรถนะต่างๆที่เหมาะสมก็สามารถมาทำงานร่วมกันได้เองนั่นแหละเอ๊ะแล้วมันต้องมีสมรรถนะอะไรบ้างล่ะพี่เคยูยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะอ๋อสมรรถนะที่ควรจะมีน่ะหรอหลักๆก็อย่างเช่นการทำงานเป็นทีมภาวะความเป็นผู้นำการสื่อสารการคิดอย่างเป็นระบบการวางแผนและการจัดการวัฒนธรรมและจริยธรรมอ้อและที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมด้วยนะว่าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเดียวด้วยนะวู้งั้นถ้าอยู่ต้องการมีสมรรถนะเหล่านี้จะต้องทำยังไงบ้างล่ะคะพี่เคตอนนี้นี่เนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับทางโทฮุนได้มีการพัฒนาวิชาการพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียวขึ้นมาและก็ได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ด้วยนะตอนนี้ดีจังเลยค่ะว่าแต่วิชานี้เขาเรียนกันยังไงบ้างคะพี่เคอ๋อวิชานี้เนี่ยเป็นการพัฒนาสมรรถนะการเรียนจะเป็นแบบ active learning ครับยูเป็นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆและนอกจากนี้เนี่ยยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนและอาจารย์จากหลายสาขาด้วยนะแถมตอนนี้เนี่ยก็มีเป็น e-learning แล้วที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ไม่ต้องนั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียวแล้วนะฟังดูแล้วก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวยูลงทะเบียนก่อนนะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมมาเรียนด้วยกันกับยูนะคะเพื่อนๆมาพัฒนาสมรรถนะหลักไปด้วยกันกับยูนะครับผมและเดี๋ยวเราจะได้มาเป็นทีมพัฒนาสุขภาพหนึ่งเดียวด้วยกันแล้วพบกันสวัสดีครับ